หยุดยาว5วันประชาชนก็ท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ30พร้อมๆกับคำเตือนของสาธารณสุขค่ะเรื่องของการระวังการระบาดของโควิด-19ในจุดที่มีการรวมตัวของประชาชนค่ะประชาชนเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารกันมากขึ้นนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มความถี่ในการตรวจภายในอาคารผู้โดยสารและโดยรอบท่าอากาศยานมีการสุ่มตรวจรถยนต์ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยนายวิจิตแก้วไซเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานแห่งเชียงใหม่กล่าวว่าระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคมคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 18,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยานเพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19เช่นเดียวกับที่นครสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีประชาชนไปพักผ่อนกันมากขึ้นค่ะนายแพทย์อำนาจน้อยขำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวและการรวมญาติทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและป้องกันตัวเองหากตรวจ ATK แล้วติดเชื้อโควิด-19สามารถติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรักษาตามขั้นตอนต่อไปค่ะและสำหรับรถทัวร์ระหว่างจังหวัดคงต้องบอกว่ายอดจองเต็มนะคะถึงแม้จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสาร5สตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะซึ่งวันนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2ดูจะไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากประชาชนวางแผนเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะที่สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2ผู้โดยสารไม่ค่อยจะหนาแน่นนะคะเนื่องจากทยอยเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วตั๋วโดยสารจองกันล่วงหน้าเต็มหมดค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะเดินทางก็ยังคงมีรถเสริมให้บริการรองรับอยู่บขส.รายงานข้อมูลการเดินรถจะสามารถนำผู้โดยสารไปยังปลายทางได้หมดในช่วง 23:30 น.โดยไม่ตกค้างนะคะซึ่งผู้โดยสารที่ไปใช้บริการบางส่วนก็ยอมรับว่าไม่ทราบข่าวว่าวันนี้ตั๋วที่ซื้อเป็นราคาใหม่แล้วค่ะตอนนี้เหรอเป็น232บาทค่ะสำหรับเรามันกระทบเยอะไหมคะพี่มันก็บอกไม่ถูกอะค่ะก็อาจจะมีบ้างอะค่ะแล้วทราบไหมคะก่อนหน้านี้ว่าราคาค่าตั๋วมันจะเพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หนูก็เมื่อขาก่อนวันที่3หนูมาก็209บาทค่ะแต่มาวันนี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้วค่ะคนนี้กลับบ้านเตรียมตัวยังไงบ้างเรากลัวเรื่องโควิดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ก็เซฟตัวเองมาระวังนะคะวันนี้ทางหลวงเขาคาดการว่าจำนวนรถที่ออกจากกรุงเทพจะมากที่สุดนะคะก็สอดคล้องกับการประเมินของบขส.ที่คาดว่าวันนี้คนจะเดินทางกันมากที่สุดค่ะเตรียมรถบขส.รถร่วมรถตู้ทั้งไปและกลับรวม 3,000 เที่ยวไว้รองรับนะคะคาดการว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางไม่ต่ำกว่า 60,000 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ30จากช่วงก่อนวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่มีคนใช้บริการราวๆ 40,000 คนต่อวันค่ะครับได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารไว้นะครับก็วันนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีการจองเต็มทุกที่นั่งแล้วนะครับแต่เราก็มีการจัดเตรียมในเรื่องของรถสำรองไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ200คันนะครับวันนี้เนี่ยเราคาดการว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยประมาณวันละ 30,000 ถึง 33,000 คนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินทางกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 คนนะครับเส้นทางที่มีคนใช้บริการมากที่สุดก็คือตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดใหญ่ๆเลยทั้งที่ขอนแก่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์และนครพนมค่ะผู้ชมวันนี้วันอาสาฬหบูชาก็จริงนะคะประชาชนก็ไปวัดทำบุญกันตามธรรมเนียมแต่ว่ามีอีกประเพณีหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือเรื่องของการแห่เทียนพรรษาค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนนะคะที่พระนครศรีอยุธยาแห่เทียนเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆเพราะว่าเป็นการแห่เทียนทางน้ำติดตามบรรยากาศกับคุณนันทินีรายละเอียดรายงานสดมาจากคลองราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณนันทินีคะประเพณีแห่เทพสาทางน้ำนะคะมีการจัดขึ้นทุกๆปีค่ะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์การถวายเทพสาแล้วก็การสัญจรทางน้ำแต่หลังเกิดการระบาดของโควิด-19 นะคะก็ทำให้กิจกรรมนี้หายไป2ปีเลยทีเดียวค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างในช่วงเช้าค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเรือที่ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำในวันนี้นะคะซึ่งก็มีจำนวนอย่างน้อย128ลำค่ะโดยเรือที่เข้าร่วมจะมีการตกแต่งเป็นธีมต่างๆที่ต้องมีเลยนะคะก็คือธีมเกี่ยวกับโควิด-19 มีการสวมชุด PPE ถือที่ฉีดสเปรย์แล้วก็สวมชุดเป็นโควิด-19 ด้วยนะคะส่วนธีมอื่นๆก็มีค่ะอย่างเช่นการสวมใส่ชุดไทยโบราณชุดลิเกแล้วก็การสวมบทบาทเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยนะคะซึ่งโดยรวมค่ะวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งเรือจะเน้นวัสดุธรรมชาติที่สวยงามอลังการเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีผักแล้วก็เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านเป็นต้นค่ะซึ่งนอกจากเรือของประชาชนนะคะก็ยังมีเรือจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมขบวนด้วยค่ะกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาทางน้ำจะเริ่มจากเรือต่างๆมารอที่หน้าตลาด100ปีราชโดนนะคะแล้วก็ล่องขึ้นไปทางผาไทประมาณ1กิโลเมตรแล้วล่องขบวนเรือลงมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันซึ่งกิจกรรมนี้มีการประกวดเรือด้วยค่ะประกวดเรือเนี่ยก็จะมีทั้ง2ประเภทคือประเภทใหญ่กับประเภทขนาดกลางเรือใหญ่เนี่ยตั้งแต่7เมตรขึ้นไปเรือขนาดกลางก็ตั้งแต่5เมตรขึ้นไปไม่เกิน7เมตรเป็นเรือขนาดกลางคราวนี้ในเรือใหญ่กับเรือเล็กเนี่ยเราก็จะมีประกวดเรื่องความสวยงามกับความคิดสร้างสรรค์ทั้ง2ประเภทเลยวันนี้ผมว่าน่าจะสร้างความตักใจให้กับคณะกรรมการพอสมควรเพราะไม่ว่าจะเป็นเรือสวยงามก็ดีเป็นเรือความคิดสร้างสรรค์ก็ดีค่อนข้างที่จะทำมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบครับประเพณีแห่เทพสาทางน้ำมีที่มาจากวิถีชีวิตของคนราชโดนี่แหละค่ะคือสมัยก่อนนะคะคนที่นี่ตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้เรือเลยนะคะไม่ว่าจะไปทำนาหาปลาหรือว่าทำบุญค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีถนนตัดผ่านนะคะส่วนลำน้ำเนี่ยประชาชนก็มีการนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเรียกว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่ผูกพันกับสายน้ำค่ะแต่ตอนหลังนะคะที่ความเจริญเข้ามาก็มีถนนตัดผ่านคนในชุมชนก็ช่วยกันคิดนะคะว่าจะทำยังไงดีให้พวกเรายังคงนึกถึงวิถีชีวิตบนสายน้ำแห่งศรัทธาสายนี้คำตอบก็เลยมาอยู่ที่ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำนะคะซึ่งมีการจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2552ค่ะปีแรกเนี่ยเป็นการระดมเรือเพื่อที่จะมีการอนุรักษ์เรือโบราณก็คือเรือไม้เป็นพวกเรืออีแปะเรืออีป้าบเรือบดเรือสำปั้นเรือมากเรือกระแชงเรือทุกอย่างที่เป็นเรือไม้เรือโบราณเนี่ยเราก็รณรงค์ลงมาปี52ซึ่งเราทำกันแบบง่ายๆพอเราทำกันแบบง่ายๆแล้วเรามองดูแล้วว่ามันมีความประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการรวมคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนก็ดีหน่วยราชการหน่วยรัฐวิสาหกิจหน่วยภาคเอกชนเนี่ยก็ร่วมกันพอร่วมกันเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดงานนี้มาต่อเนื่องกันมาประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำประจำปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่11นะคะเพราะว่างดจัดไป3ปีก็คือปี2558เพราะว่าน้ำในคลองไม่มีค่ะแล้วก็ปี2563และ2564ที่เกิดการระบาดของโควิด-19 โดยปีนี้นะคะสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายจึงเห็นว่าควรมีการจัดงานแล้วก็คนในชุมชนค่ะต้องการให้มีการจัดกิจกรรมด้วยเหมือนกันซึ่งปรากฏว่าคึกคักเกินคาดเลยนะคะผู้คนที่มาร่วมงานก็มีการสวมใส่ชุดไทยกันเยอะกว่าปกติที่เคยมีการจัดงานมาค่ะผู้จัดงานเชื่อนะคะว่าการจัดงานในวันนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนค่ะอย่างที่เห็นนะคะคนมาท่องเที่ยวเยอะแล้วก็พอคนมาเยอะก็น่าจะมีการใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะส่วนการป้องกันโควิด-19 นะคะทางผู้จัดงานก็บอกว่ามีการจัดทำอย่างเคร่งครัดมีการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณทางเข้างานทั้ง2จุดนะคะแล้วก็คุณพรวดีคุณจิรชาตาคะสำหรับการถวายเทียนพรรษาเนี่ยความเชื่อโบราณเชื่อว่าถ้าเราถวายไปแล้วนะคะชีวิตจะโชติช่วงเหมือนแสงเทียนค่ะและถ้าหากว่าชีวิตมีปัญหานะคะก็จะเจอทางออกด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่งานใหญ่ของภาคอีสานค่ะกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ2ปีสำหรับงานมหกรรมเทียนพรรษาที่อุบลราชธานีแน่นอนปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะคาดหวังจะได้เห็นภูมิปัญญาและความสามารถผ่านการจัดแสดงต้นเทียนนับ40ต้นค่ะติดตามจากคุณพจนีสายกระจ่างรายงานสดมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เชิญค่ะขนาดใหญ่นะครับเทพกินรีค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะสิ่งที่บ่งชี้ว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้นะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือยอดจองห้องพักนะคะในวันที่13แล้วก็14กรกฎาคมถูกจองเต็มหมดแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็บอกนะคะว่าเสน่ห์ของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือต้นเทียนพรรษาที่งดงามนะคะที่คนในชุมชนร่วมกันขึ้นร่วมกันทำขึ้นนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะช่างทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์นะคะช่วยกันนำแผ่นเทียนที่แกะสลักลวดลายติดลงบนต้นเทียนบอกเล่าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาช่างแต่ละคนนะคะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะต้นเทียนต้องตกแต่งให้แล้วเสร็จในเย็นวันนี้ก่อนจะนำไปแสดงโชว์ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะไม่ต่างจากช่างทำเทียนในคุ้มวัดต่างๆนะคะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ต่างเร่งตกแต่งต้นเทียนทั้งแบบแกะสลักและเทียนโบราณโดยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมชมความงดงามของต้นเทียนแต่ละประเภทส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจเดินทางมาทำบุญนะคะแล้วก็อยากจะมาชมต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการสืบทอดประเพณีมานานกว่า100ปีค่ะสนุกค่ะดูคึ้นเคลงคนเยอะดีนะคะแล้วก็รู้สึกได้รับการตอบรับกับคนทั่วไปเพราะว่าวันที่เรามาเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจมานอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็โรงแรมเต็มค่ะหายากพอสมควรแต่ก็ยังพอได้ห้องพักคนที่นี่น่ารักนะคะเจอแต่คนน่ารักพูดจาเพราะน่ารักโอเคเลยอ่ะก็เลยมาเห็นเทียนของจริงจากที่เราไม่เคยมาเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าสวยมหัศจรรย์นะคะพี่ไม่รู้ว่าเขาทำขึ้นมาอย่างนี้ได้ไงแล้วปกติเทียนกับความร้อนมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะมันน่าจะละลายแต่เขาสามารถทำให้เทียนอยู่ได้อะค่ะพรุ่งนี้คงน่าจะสนุกมากกว่านี้น่าจะสวย น่าจะสวยอลังการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ว่างเว้นจากการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษามานานกว่า2ปีจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะแล้วก็การปิดด่านชายแดนไทยลาวซึ่งก็ส่งผลให้เศรษฐกิจและการค้าซบเซาค่ะซึ่งการจัดงานในปีนี้จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้ยอดจองห้องพักในพื้นที่ช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนะคะถูกจองเต็มทั้งหมดแล้วค่ะทางจังหวัดได้ประกาศว่าเปิดงานแห่เทียนก็ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจส่วนหนึ่งคือเที่ยวโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับและส่วนหนึ่งก็จองในโครงการที่มาเที่ยวแห่เทียนครับก็เริ่มจองเข้ามาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเข้ามารัฐบาลเปิดให้จองแต่ต้องจองก่อนล่วงหน้า1อาทิตย์ครับส่วนหนึ่งก็แขกที่จองมาแห่เทียนก็ได้ด้วยส่วนหนึ่งก็จองไม่ได้จองแบบของโครงการรัฐบาลก็ได้ค่าพักด้วยโดยเฉพาะวันที่13กับ14ตอนนี้โรงแรมเต็มหมดเลยครับสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่121ถือเป็นงานบุญคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอุบลราชธานีร่วมกันสืบสานนะคะซึ่งเอกลักษณ์และเสน่ห์ของประเพณีแห่เทียนที่นี่ก็คือต้นเทียนพรรษาทุกต้นจะเป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนาไม่มีการทำเทียนแฟนซีล้อเลียนการเมืองและต้นเทียนทุกต้นนะคะจะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนช่วยกันทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ค่ะทำให้บรรยากาศนะคะในวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนที่มาทำบุญนะคะและก็ร่วมชมนะคะต้นเทียนพรรษาอย่างเช่นที่วัดพระธาตุหนองบัวนะคะที่ดิฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการนำต้นเทียนพรรษานะคะประเภทแกะสลักมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมนะคะก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่บริเวณทุ่งศรีเมืองนะคะเพื่อเป็นการรวมเทียนก่อนจะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณจิรชาตาคุณพรวดีค่ะขอบคุณค่ะ